ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ทุ่มเทพยายามที่จะมีลูกจริงๆสำหรับนักแสดงสาวพราวฟ้ากัลย์รัญชิดาและก็สามีหนุ่มโปรโมเตอร์ค่ายมวยดังเสียโบ๊ทณัฐเดชที่ก่อนหน้านี้ก็ได้สูญเสียลูกในท้องไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่หมดหวังลองพยายามกันอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเสียโบ๊ทอัพคลิปภรรยาสาวพราวฟ้าปล่อยโฮร้องไห้อย่างหนักเพราะว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนของการฝากไข่และเพิ่งจะไปฝากไข่กันมาก็เลยทำให้พราวฟ้าอาการท้องอืดปวดท้องจนทนไม่ไหวปล่อยฮูออกมาเลยทันทีซึ่งเสียโบ๊ทก็รีบชี้แจงในคลิปทันทีว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะครับทุกคนผมอยากจะออกตัวก่อนเลยนะครับผมไม่ได้รังแกอะไรภรรยาของผมเลยผมดูแลภรรยาของผมดีมากตื่นตั้งแต่เช้าพาเด็กไปฝากไข่หนูอยากจะร้องไห้เองปวดท้องเหรอตึงท้องเดินไม่ได้มันแน่นไปหมดอยากจะร้องไห้ออกมาเองอันนี้ร้องจริงๆคือฝากไข่มาแล้วอาการของคนหลังจากฝากไข่ออกมาจากห้องผ่าตัดเขาก็บอกต้องใช้เวลา 2-3 วันท้องจะอืดท้องจะตึงอึดอัดเคลื่อนไหวไม่สะดวกนั่งก็อึดอัด